เพราะว่าไอ้ gradient descent เนี่ยมันไม่ได้ใช้ได้เฉพาะการจดจ่อเชิงเส้นเท่านั้นมันใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะครับจริงๆมันคือหัวใจของ AI เลยด้วยซ้ำนะครับสวัสดีครับผมธนรักษ์ธีระมั่นคงสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรครับครับผมดร.กอบกิจวิริยยุทธกรนะครับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยและบริษัท AI เทคโนโลยีครับผมครับในคลิปก่อนๆเนี่ยเราพูดเรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องใช่ครับ Machine Learning นะครับในเชิงที่เป็นภาพกว้างใช่ครับครับครั้งนี้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปพิเศษหน่อยคลิป Nerd Alert นะครับคลิปโหดนะครับคลิปโหดนะแต่ว่าใครที่สนใจเนี่ยจะมีประโยชน์มากใช่ครับจริงๆก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับจริงๆทุกคนสามารถเข้าใจได้ครับด้วยไอ้พื้นฐานของความรู้ต่างๆเนาะน่าจะโอเคระดับครับแล้วลองมาดูนะว่าปัญญาประดิษฐ์ทางด้านของ Machine Learning เนี่ยเราสร้างโมเดลได้อย่างไรใช่ครับมาดูกันว่ามันทำงานได้ไงครับนะครับเนี่ยยกตัวอย่างเนาะอย่างตัวอย่างนี้เนี่ยเรามี x กับมี y อยู่นะครับ x 0เนี่ย y 1 x 1 y 3 x 2 y 5 x 3 y 7ถูกต้องครับแล้วสิ่งที่เราอยากจะเราอยากจะรู้ก็คือเราอยากจะสร้างโมเดลเราอยากจะหาโมเดลว่าโมเดลที่สามารถแปลงจาก x ไป y ได้คืออะไรหรือฟังก์ชันอะไรที่สามารถแปลงจาก x ไป y ได้คืออะไรด้วย machine learning ก็คือไอตัวเครื่องหมายคำถามสี่อันนี้ถูกต้องนะครับนะครับเราต้องการอยากรู้ว่าตรงนั้นคือถ้าเราใส่ x ตรงนี้เข้าไปปุ๊บไอคำถามเนี่ยมันจะแปลงให้ไปตัว y ให้กับเราได้ถูกต้องทุกท่านพอทราบไหมว่ามันคืออะไรนะครับมนุษย์เราฉลาดมากนะครับสามารถมองเนี่ยแป๊บเดียวรู้เลยนะครับแป๊บเดียวรู้เลยนะอย่างเงี้ยเนี่ยแป๊บเดียวรู้นะครับนะอย่างเนี้ยตอนนี้นะครับคำตอบโผล่มาให้ท่านเห็นนะนั่นคือ y เท่ากับ 2x บวก 1 นั่นเองนะครับนะครับเมื่อกี้นี้ทุกท่านอาจจะบางคนอาจจะตอบถูกนะบางคนอาจจะงงๆอยู่นิดนึงนะครับแต่ทุกท่านลองดูนะเมื่อเราใส่ค่า x ลงไปเนี่ยเราจะได้ค่า y ตามที่เห็นในรูปใช่ไหมครับใช่ครับนะครับดังนั้นเนี่ยในภาพเนี้ยนะครับเราสิ่งที่เราอยากจะสร้างมันเนี่ยเราจะต้องทำโปรเซสใช่ครับกระบวนการตามยังไงบ้างครับอ๋อโอเคก็คือว่าจริงๆก็คือพอเราดูข้อมูลใช่ไหมครับจริงๆเวลาการทำ Machine Learning นะครับเราก็ต้องใช้ Data Scientist นะครับหรือ Machine Learning Engineer หรือ AI Engineer เนี่ยนะครับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาคอยดู Data ให้ว่า Data เนี้ยเป็น Data แบบไหนคืออัลกอริทึมทาง ML หรือ Machine Learning ตัวไหนเนี่ยเหมาะสมกับ Data แบบนี้ที่สุดนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าไอ้ตรงที่เป็นเครื่องหมายคำถามเนี่ยมันน่าจะมีลักษณะเป็นยังไงก่อนใช่ครับนะครับแล้วก็เกิดจากการอินไซต์เนี่ยทำให้รู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของเชิงเส้นไหมอย่างเงี้ยครับ data ตัวเนี้ยครับเท่าที่เราดูนะถ้าคือเราไม่รู้หรอกว่ามันพารามิเตอร์จริงๆคำตอบมาจริงๆคืออะไรนะครับแต่ว่า data ที่เขาดูปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้ตัว x ไป y เนี่ยดูเป็นเชิงเส้นนะครับดูเหมือนกับว่ามันเป็นลีเนียเนาะมีความเป็นลีเนียคือหมายความว่าเพิ่มไปนิดนึงมันก็คือเพิ่มมา1สเต็ป y ก็เพิ่มตามจำนวนนั้น1สเต็ปดังนั้นเราก็เลยคาดคะเนว่า y น่าจะเป็นสูตรทำนองว่ามีค่าคงที่อะไรสักอย่างนึงคูณกับค่า x บวกกับค่าคงที่อะไรสักอย่างนึงมันก็เลยออกมาเป็น y เท่ากับ ax บวก b นะครับโดยที่เราอยากจะรู้ว่าค่า a คืออะไรแล้วก็ค่า b คืออะไรใช่ครับซึ่งถ้าเซนที่จะกำหนดฟอร์มมาให้นะครับว่าโอเคน่าจะประมาณนี้แหละนะครับแล้วเป็นหน้าที่ของ Machine Learning นะครับที่จะมาหาว่า A กับ B นี่แหละคืออะไรนะครับแล้วลองดูนะครับกับ A กับ B เนี่ยคืออะไรใช่ครับเรามีวิธีการในการหาเนาะครับนะครับวิธีการในการหาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เรียกว่าเป็นการทำ regression ใช่ครับหรือว่าการทำเชิงเส้นการถดถอยเชิงเส้นครับผมครับผมนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อหาค่าa กับ b นะครับใช่ครับซึ่งแต่ว่าการถดถอยเชิงเส้นเนี่ยเราสามารถหาค่า a กับ b ได้ตรงไปตรงมาเลยแต่วันนี้เนี่ยรู้สึกเราอาจจะไม่ได้ดูในเรื่องของการถดถอยเชิงเส้นใช่ครับคือเรายกเป็นตัวอย่างเฉยๆเพราะว่าจริงๆแล้วการถดถอยเชิงเส้นเนี่ยคือข้อมูลจริงๆแล้วอะครับนี่เป็นกรณีตัวอย่างเนาะเพราะว่าไอ้ gradient descent เนี่ยมันไม่ได้ใช้ได้เฉพาะการจดจ่อเชิงเส้นเท่านั้นมันใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะครับจริงๆมันคือหัวใจของ AI เลยด้วยซ้ำนะครับสามารถ classify รูปภาพ classifyแชกแยะเสียงหรือทำ regression ใดๆที่มันจะเป็นเชิงเส้นหรือไม่เชิงเส้นเนี่ยก็ใช้หลักการตัวนี้ gradient descent ทั้งหมดนะครับสิ่งที่เราจะมาเล่าในวันนี้นะครับใช่ซึ่งก็เหมือนกับว่าคลิปที่แล้วเราคุยกันว่าเราสามารถใช้การถดถอยเชิงเส้นในการหาได้แล้วเราก็เลยได้ค่าคำตอบมาแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่เราเรียกว่าการทำgradient descent gradient descent คือการเคลื่อนที่ลงตามความชันนะครับซึ่งมันเป็นวิธีที่
เขาเรียกว่าอะไร flexible สุดๆเลยนะครับสามารถรับข้อมูล data ได้ทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ AI ทุกตัวบนโลกใบนี้นะครับในปัจจุบันนี้นะครับ based on พื้นฐานนี้หมดเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้ Guiding Insight เนี่ยมันคือหัวใจของ AI นั่นเลยนะครับแล้วเราแต่ว่าเรายกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดให้ทุกท่านเข้าใจนะครับก็คือเป็นสมการเชิงเส้นที่เห็นตามๆที่นะครับในรูปนี้นะครับครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องขอย้อนกลับไปก่อนนะครับขอย้อนกลับไปนิดนึงครับผมอันนี้วิธีการที่เราจะหาตัว A และตัว B นะครับข้อแรกนะครับเราต้องกำหนดก่อนเลยครับว่า Y เนี่ยคือคำตอบที่ถูกต้องH เนี่ยคือมาจากไฮโปเทซิสเนี่ยแหละครับคือเป็นสมมติฐานที่เราตั้งไว้เป็นคำตอบที่เราสมมติฐานโดยอ้างอิงจาก A และ B นะครับตอนแรกเนี่ยวิธีการหาคำตอบ A และ B ที่ถูกต้องโดยใช้ไทม์หลัก Machine Learning เนี่ยนะครับมันจะเริ่มจากการเดาค่าไปก่อนคือเดามั่วมาเลยค่านึงนะครับ A หรือ B เดามั่วๆมาค่านึงเลยอย่างกรณีนี้เนี่ยเราเอา A เนี่ยเท่ากับ1แล้ว B เท่ากับ 0.5 นะครับแต่คำตอบเรารู้อยู่แล้วเนาะคือ2กับ1เนาะแต่ว่าคอมพิวเตอร์ยังไม่รู้นะเรามันจริงๆมันก็จะแรนดอมก็ได้ A อาจจะเป็น 0.3 B อาจจะเป็น2ก็ได้อะไรเงี้ยคือแรนดอมได้เต็มที่เลยนะครับเสร็จแล้วเวลาเราหาว่าเวลาเราหาค่า H เนี่ยนะครับคือคำตอบที่จากสมการเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าสมการ AX + B เลยสมมติเราคำนวณได้ A เป็น1 B 0.5 ใช่ไหมครับเรามาดูแถวแรก X เป็น0 Y เป็น1นะครับก็เอา AX บวก B ก็คือเอา1คูณ0บวก 0.5 ไปได้เลยนะครับได้คำตอบมาเป็น 0.5 นะครับ X ของ 0.5 เนี่ยคือเป็นค่าที่คอมพิวเตอร์เดาครั้งแรกนั่นเองแต่จริงคำตอบที่ถูกเนี่ยมันคือ1มันคือ1ใช่เพราะว่าในตารางเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อ X เท่ากับ0เนี่ยในแถวแรก Y ต้องเท่ากับ1แต่เนื่องจากว่าเราดันไปใส่ A เนี่ยเป็น1และ B 0.5 แล้วเรามีสูตรว่า Y เท่ากับax บวก b ดังนั้นถ้าเราคำนวณจากค่า x ที่มีค่า a เป็น1กับค่า b เป็น 0.5 มันจะตอบมา 0.5 ซึ่งมันเป็นคำตอบที่ผิดครับอยู่เพราะว่าดูจากตารางเห็นไหมครับ y เท่ากับ1ยังผิดอยู่ตรง 0.5 ยังผิดอยู่นะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราจะพยายามทำให้มันถูกใช่ครับเราจะพยายามทำให้ถูกครับโดยการแต่ต้องเข้าใจก่อนว่า error คืออะไรนะครับ error เนี่ยคือค่าผิดพลาดในการเดานะครับตะกี้เราเดาว่า 0.5 ใช่ไหมครับแต่คำตอบคือ1นั้นค่าผิดพลาดในการเดาคืออะไรคือ 0.5 นะครับอันนี้คือแบบง่ายๆง่ายๆนะครับ error เนี่ยนะครับ error เนี่ยคือ error เนี่ยเป็นค่าที่เราไม่อยากให้มันมีเยอะครับเราอยากให้มันน้อยเท่ามากที่สุดก็ได้นะครับ error เยอะไม่ดี error น้อยๆจะดีนะครับถ้า error เท่ากับ0ได้นี่ถือว่าเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง 100% เลยเราต้องการสิ่งนั้นนั้นดีมากที่สุดเลยนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยต้องมีการคำนวณหาที่เราเรียกว่า loss function ใช่ครับนะครับ loss function เป็นการบอกว่า error เนี่ยมันคือเท่าไหร่แล้วเราพยายามจะลดทอนไอ้ฟังก์ชันนี้ให้มีค่าต่ำที่สุดใช่ครับในเชิงของ gradient descent นะครับ loss function เนี่ยนะครับถ้าแบบ basic สุดเลยนะครับก็คือเอา y ลบ h เลยง่ายดีจริงไหมถ้าเกิดมันเท่ากันมันก็เป็น0ใช่แต่ว่ามันมีข้อเสียครับมันมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเกิดกรณีที่เราเรียนรู้ค่า y ที่มันอะไรที่มัน y มันติดลบได้มันก็ทำให้ไอ error เนี่ยติดลบได้ไอ error ติดลบได้เนี่ยไม่มีนิยามใน gradient descent เนาะ error ติดลบได้ไงจริงไหมใช่ไม่แต่ที่สงสัยอย่างคือว่าถ้ามันติดลบไอ้กรณีแรกติดบวกกรณีหนังติดลบแล้วติดบวกติดลบแล้วเดี๋ยวมันอาจจะบวกลบคูณบวกกันมันจะกลายเป็นอะไรเงี้ยมันจะบวกไปหมดเลยได้นะใช่เพราะงั้นเราต้องพยายามทำว่าไม่ว่า error บวกหรือ error ลบเนี่ยคือ error เนี่ยมันต้องเป็น0และเป็นจำนวนที่มากกว่า0เท่านั้นติดลบไม่ได้เพราะมันอธิบายอะไรไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาถึงได้เอา error มายกกำลังสองนะใช่ครับพอยกกำลังสองบวกซะมันก็จะกลายเป็นบวกและดังนั้นเขาเลยเรียกว่านี่เราเรียกว่า square error นั่นเองและดังนั้นเนี่ย square error เราก็เลยเกิดที่เราว่า least square error คือพยายามจะลดทอนให้ square error ต่ำที่สุดถูกต้องครับการที่เขาใช้ square error เพราะเขาต้องการเลี่ยงกรณีที่ติดลบถูกต้องเพราะถ้าติดลบบวกกันเดี๋ยวกลายเป็น0ซึ่งจริงๆเราไม่ใช่อยากบอกว่าลบ1บวก1กับ error 2อันนี้มันกลายเป็น0นะแต่เราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นคุณ error ลบ1กับอีกกรณี error บวก1เราก็อยากจะให้มันบวกกันเป็น2ผิด2ครั้งไม่ใช่ว่าเป็นผิด0นะใช่ไม่ error ลบล้างได้ลบล้างกันได้เนาะนิดนึงครับนิดนึงครับคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมี1ส่วน2อยู่ข้างหน้าเนี่ยทำไมต้องสองหน้าเพราะว่าหลักๆก็คือว่าเดี๋ยวมันต้องใช้ deep equate ครับแล้วเขาก็จริงๆแล้วอ่ะจะไม่มี1ส่วน2หรือไม่มี1ส่วน2อ่ะมันก็เหมือนกันอยู่แล้วจริงไหมเพราะมัน represent error ได้เหมือนกันใช่ไหมแค่2เท่ากับเท่าเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าเขามี1ส่วน2ข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถูก deep แล้วมันก็ได้ตัด2ออกไปได้อะไรเงี้ยนั่นเองเพื่อความง่ายนั่นเองครับเขาเลยใส่1ส่วน2เข้าไปข้างหน้าครับครับอันนี้เขาเรียกว่า objective function โดยทั่วไปนะก็คือการที่จะทำยังไงให้ค่าไอ้ square ของไอ้ยกกำลัง2เส้น1 2นี่เส้น1 2ของไอ้ตัว
error ที่ยกกำลัง2เนี่ยให้มันต่ำที่สุดนะครับผมนะครับดังนั้นเนี่ยลองมาดูตรงนี้นะเนี่ยครับ error ก็คือตรงนี้แหละคือระยะห่างระหว่างจุดเนี่ยคือข้อมูลจริงเนาะไอ้เส้นเนี่ยคือข้อมูลที่เราเดาไอ้ค่า error ก็คือผลรวมไอ้ความยาวของสีแดงรวมกันทั้งหมดเนี่ยแหละครับไอ้เส้นสีแดงรวมทั้งหมดเนี่ยมันเรียกว่า cost นะครับหรือว่าเราเรียกว่าเป็นsquare error นะคือตอนนี้ error เนี่ยมันนิยามคือต่อ1จุดอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเผอิญว่าเราจะสร้างโมเดลเนี่ยเราก็ต้องให้มัน satisfy ทุกข้อมูลที่เท่าที่เรามีให้ครบที่สุดนะครับเราก็เลยไอ้ผลรวมตรงนี้ก็เลยเรียกว่า cost นั่นเองerror คือเส้น1เส้นนะครับผล error ทุกๆอันรวมกันทั้งหมดในทุกดาต้าเรามีเรียกว่า cost นะครับก็รวมกันทั้งหมดเราเรียกว่า sum ใช่ครับก็คือผมเขาเรียกว่าเป็นค่าผิดพลาดรวมcost นั่นเองนะครับก็ยกกำลัง2แล้วก็เลยบวกกันเข้าไปอย่างกรณีนี้เนี่ยถ้าเราใส่ค่า initial เมื่อกี้ที่บอก A กับ B เป็น initial เข้าไป A เท่ากับ1ใช่ไหม B เท่ากับ 0.5 นะครับปรากฏว่าเมื่อเราดูกรณีทั้งหมด4กรณีที่เห็นเนี่ยมันเกิด error ทุกกรณีเลยถูกต้องครับนะครับแล้วก็ไอ้ square error ทุกอันเนี่ยบวกกันใช่มันก็จะได้เป็น 10.5 นั่นเองนะครับ10.5 ซึ่งเราถือว่าค่อนข้างจะสูงเยอะ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 แล้วทำไงให้เออเริ่มมันลดลงเราครับอันนี้ก็จะเป็นเริ่มจะเข้าสู่หัวใจของการได้ดีไซน์แล้วนะครับเดี๋ยวต้องสไลด์ถัดไปเลยครับนะครับโอเคคราวนี้เราตอนนี้เราสามารถหาได้แล้วว่าการเดาเนี้ยการเดาครั้งนี้มันดีหรือไม่ดีโดยดูที่คอสใช่ไหมครับว่าคอสมันเยอะหรือน้อยนะครับแต่ว่าไอ้คอสเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตามผลพารามิเตอร์ A และ B ที่เราเดาใช่ไหมครับเราถ้าเกิดสมมติว่าเราเอามาพลอตกราฟนะครับเอา A และ B เนี่ยเป็นพลอตกราฟ3มิตินะครับก็คือพอตามA และ B เนี่ยแล้วเราก็ถ้าเกิดคอสเยอะมันจะยิ่งสูงแล้วคอสน้อยๆมันยิ่งต่ำนะครับเราก็จะได้อารมณ์ประมาณถ้วยอย่างนี้นะครับไอ้ถ้วยแบบนี้เขาเรียกว่า vertex function นะครับซึ่ง vertex function เนี่ยคือหมายความว่ามันจะมีจุดต่ำสุดมันจะเป็นเชฟในมานี้แหละเป็นเชฟถ้วยลงมาอย่างนี้นะครับซึ่งจะมีจุดต่ำสุดอ่ะการันตีว่าจุดเดียวคือ vertex function เนี้ยมันขึ้นอยู่กับ error function ครับเราใช้ error function คือ square error ใช่ไหมครับถ้า square error เนี่ยกราฟที่คุณได้จะเป็นอย่างนี้เสมอแต่ถ้าคุณใช้ตัวอื่นอย่างเช่น softmax หรืออะไรพวกนี้ตัวอื่นๆเนี่ย มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนมาก neural network เนี่ยเขาก็จะเอาพวก error function เนี่ยครับเขาก็จะใช้เป็นฟังก์ชันที่เป็น vertex function คือมี global คือมีจุดต่ำสุดอยู่จุดเดียวซึ่งถ้าคุณมีคนถามว่าไอ้ฟังก์ชันที่มันมีจุดต่ำสุดที่มันมีหลายจุดต่ำสุดได้ด้วยหรอมีครับมีหลายฟังก์ชันมากพวกสายพวกคอร์อะไรพวกเนี้ยจะเกิดมาก็แบบอย่างเงี้ยโยกไปโยกกันมาเงี้ยมันจะมีอยู่หลายจุดแต่ไม่รู้ว่าจะหาจุดต่ำสุดที่ไหนเพราะว่ามันมีเป็นภูเขาแกงแคนยอนเลยครับมันก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะไปตกลงไปในที่มันจุดที่ไม่ต่ำที่สุดได้ครับเนี่ยครับโอเคแต่ตรงนี้ก็คืออันนี้ไปนิดนึงแต่ว่าหลักการก็คือว่าเราเอาค่าคอสมาแล้วเนี่ยเราก็มาลองดูว่าถ้าเปลี่ยน A ไปนิดนึงเปลี่ยน B ไปนิดนึงเนี่ยเราจะได้กราฟประมาณนี้นะครับดังนั้นเราพยายามที่จะหาว่าเราจะเปลี่ยนแปลงค่า A กับ B ในรูปแบบไหนดีใช่ไหมใช่ครับแต่จะลด A หรือว่าลด B เนี่ยด้วยปริมาณเท่าไหร่ดีแต่ว่าอย่าลืมนะครับเรายังคือไอ้ A และ B เนี่ยไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยมันขึ้นอยู่กับข้อมูล data นะครับเพราะฉะนั้นในความจริงแล้วอ่ะเราไม่รู้เลยว่าไอ้ผ้าผืนเนี้ยจริงๆแล้วรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้คือมันขึ้นอยู่กับ data หมดเลยถ้าเกิดสมมติว่า data มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลานะครับเวลาเราทำ AI เนี่ยเราก็ต้องให้เรามันก็ขึ้นอยู่กับจำนวน data เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ว่าเราไปเปิดเห็นภาพในบึ้งแล้วไปชี้เอาจุดนี้ต่ำสุดอ่ะได้เลยไปไม่ได้นะครับเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ภาพเนี่ยรูปร่างเป็นยังไงใช่นะครับเพราะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราได้รับการเทรนมาเพราะฉะนั้นถ้าผมเปิดก็สไลด์ถัดไปเลยครับครับครับลองจินตนาการดูครับสมมตินะครับเราเดินเข้าห้องนะครับเราอยู่ในห้องมืดนะครับแล้วมีผ้าผืนนึงอยู่ขึงอยู่4มุมอยู่ในห้องแต่เรามองไม่เห็นเลยว่าผ้ามันขึงยังไงนะครับแต่มันขึงอยู่4มุมอยู่ในห้องนะครับนะครับดังนั้นแต่เครื่องมือเราที่เรามีเนี่ยคือเรามีลูกแก้วอยู่ลูกนึงที่มันเรืองแสงได้นะครับลูกแก้วเรืองแสงได้วิธีการที่ง่ายที่สุดเลยที่ทำให้เรารู้ว่าตำแหน่งที่มันอยู่ต่ำที่สุดผ้าที่อยู่ต่ำที่สุดอยู่ตรงไหนวิธีไหนครับวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คงต้อง trial and error เนาะคือเราคงจะต้องลองทดลองดูไปขยับไปซ้ายทีขยับไปขวาทีขยับขึ้นบนทีขยับลงล่างทีแล้วดูว่าการเคลื่อนย้ายในรอบของมันเนี่ยรอบทิศมันเนี่ยทั้งไหนที่มันทำให้ต่ำลงเร็วที่สุดใช่ครับถูกต้องครับถ้าเกิดพูดภาษาบ้านๆก็คือว่าหยิบไอ้ลูกแก้วเรืองแสงนั่นน่ะที่นั่นน่ะครับ
มาหยดลงบนผ้าตรงไหนก็ได้แล้วปล่อยมันนะครับเดี๋ยวมันก็จะหล่นไปที่จุดที่ต่ำที่สุดเองนะครับใช่ครับมันก็พยายามจะหล่นไปที่ต่ำที่สุดแต่ว่าในความจริงสิ่งที่เราทำก็คือการที่จะลองทดลองดูว่าให้มันลองเปลี่ยนค่าแกน x กับแกน y ขยับไปครับขยับไปทางด้านไหนแล้วดูว่าตรงไหนที่มันลงเร็วที่สุดใช่ครับอันนี้คืออยู่ในสไลด์ถัดไปครับอาจารย์นะครับพอดีคือจริงๆอ่ะแต่ในความจริงนะครับในความเป็นจริงคือเราไม่มีห้องนั้นไม่มีห้องมืดห้องนั้นแล้วก็ไม่มีผ้าจริงๆอันนั้นนะครับเราก็เลยต้องสร้างจำลองสถานการณ์นี้ในคอมพิวเตอร์นะครับก็คือโดยหลักธรรมชาติฟิสิกส์เลยนะครับฟิสิกส์เลยนะถ้าเราปล่อยลูกแก้วไปในผ้าเนี่ยลูกแก้วจะไหลไปในทางที่ชันที่สุดเสมอจริงไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการหาจุดที่ชันที่สุดนะครับเราสามารถหาได้ง่ายๆด้วยการใช้ดิฟอีเควนะครับคือหาความชันนั่นเองหาสโลปนั่นเองมันหนึ่งเรียกว่าดิสเซนนะใช่ใช่ครับการเดินเนาะการเดินโอเคคราวนี้เนี่ยวิธีการหาวิธีการหาสโลปนะครับเราจะหาสโลปตามแกนพารามิเตอร์นะครับก็คือตอนนี้มันมีอยู่2แกนคือ a กับ b พอเรามี2พารามิเตอร์นะครับเราก็พอเราวางลูกแก้วไปใช่ไหมครับเราก็จะหาความชันของจุดที่ลูกแก้วอยู่เนี่ยไปยังแกน a กับหาความชันที่อยู่ในแกน b คือเราแยกคอมโพเนนต์ของสมการของฟังก์ชันเนี่ยให้เป็นทีละพารามิเตอร์ซะนะครับเสร็จแล้วพอเราได้สโลปของแต่ละตัวแล้วเนี่ยเราก็ไปปรับให้ค่าของ a และ b ไปให้มันไหลไปทางตามทางชันนั้นนะครับแต่ปรับนิดเดียวนะครับถ้าปรับเยอะๆเดี๋ยวมันเลยผ้าออกไปเลยเดี๋ยวมันจะวิ่งวื้อเลยผ้าไปเลยนะครับซึ่งมันไม่เดี๋ยวเราอยากให้มันปรับนิดเดียวให้มันค่อยๆลงมาจนถึงจุดต่ำสุดของผ้าพื้นกันครับเป็นอย่างนี้เนาะนี่ครับคือไกด์เดอร์ดีเซนต์นะครับเรามาดูเราให้เกิดเขียนโค้ดเป็นยังไงเนาะเขียนโค้ดที่นี่นะครับโอเคอันนี้จะเป็นสมการคณิตศาสตร์นะครับก็คือวิธีการคำนวณหาจุดความชันที่สุดตามแกน A และ B เนี่ยนะครับก็คือเราเริ่มจากเราต้อง define cost function ก่อนซึ่ง cost function เนี่ยเป็น sum of square error เนาะsquare error ตามสูตรนี้นะครับตามสูตรเลยง่ายๆก็คือเราอยากจะรู้ว่าถ้าเราวิธีการหาความชันนะครับก็คือเราลองปรับพารามิเตอร์ A เนี่ยครับปรับ A ไปนิดนึงเนี่ยแล้วดูว่าไอ้ sum of square error มันเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนค่า cost มันเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนนะครับเพราะนั้นคือถ้าความชันนี่ก็เท่ากับdip ของdip ของ cost ต่อ respect to a dip เทียบกับ a dip เทียบกับ a นั่นเองนะครับง่ายๆเลยไม่มีอะไรเลยเทียบกับ a กับ dip เทียบกับ b ดิฟเทียบ b ใช่ a เคลื่อนไปนิดนึงแล้ว cost function มันหล่นไปขนาดไหน a เคลื่อนไปทางซ้ายนิดนึงทางขวานิดนึงแล้วมันจะหล่นเร็วขนาดไหนแล้ว b ก็เหมือนกันใช่มั้ยเหมือนกันใช่ครับถูกต้องเลยแต่คราวเนี้ยไอ้ cost function เนี่ยมันไม่มี a กับ b เลยครับเห็นไหมครับมันมี y ลบ h จริงไหม y ลบ h a กับ b มันแอบอยู่ใน h a กับ b แอบใน h ใช่ไหมแล้วตรงนี้ทำไงเราดิฟ a กับ b ตรงๆไม่ได้ทำยังไงดีมันมีทฤษฎีหนึ่งครับที่สุดยอดมากๆเลยเขาเรียกว่าเชนรูครับถ้าเกิดเห็นเรียนอีเควมาเป็นทุกคนที่ต้องได้เรียนครับเชนรูง่ายมากครับถ้าเกิดผมอยากจะหาไอดิฟของสักตัวนึงเนี่ยนะครับไปหาตัวแทนอะไรมันก็ได้ที่มันลิงก์ของ2ตัวนั้นได้มาจับหารด้วยตัวแทนแล้วก็จับคูณด้วยตัวแทนแล้วก็หารด้วยไอ้ตัวที่เราอยากได้เนี่ยครับคือเชนรูนั่นเองนะครับตามมาทัดตรงนั้นนะครับก็คือการหาความชันแกน A เนี่ยก็คือเอาเทอมของไอ้ก็คือในกรณีนี้ตัวแทนคือ H นั่นเองนะครับเป็นตัวเชื่อมนะครับก็คือเอาคอสเนี่ยดิฟในมุมของใน respect to a ใน respect ของ a และ b เนี่ย นะครับมันจะเท่ากับ dip ในมุมของ h แล้วก็เอา h เนี่ยมา dip ในมุมของ a แล้วคูณกันมันก็จะได้ dip ของ cos ในมุมของ a ขึ้นมาเพราะเราตัดไอ้ซิงออกไปได้คราวนี้ง่ายแล้วครับตอนนี้ก็ dip ธรรมดาเลยก็คือคอสฟังก์ชันตามนี้ใช่มั้ยครับ respect to h ก็ได้เท่ากับลบ y i ลบ h i นะครับอันนี้ใครงงสงสัยเนี่ยไปเปิดหนังสือ Deep Equate ดูได้ครับมันมีสูตรอะไรมึงนี้หมดแล้วนะครับแล้วเราต้องทำทั้ง A และ B เนาะถูกต้องครับทางซ้ายเป็นรูปของ A ทางขวาเป็นรูปของ B ของ B นะเทอมด้านขวานะครับที่เป็น H แล้ว Deep Respect to A เนี่ยนะครับก็เป็น AX + B เนาะแล้วเรา Deep A ใช่ไหมB ก็ถูกตัดทิ้งไปเพราะไม่สนใจเพราะเราสนใจแต่ A เท่ากับ X cos คือ X แล้วก็มาคูณกันก็ได้ตามข้างล่างนี้ครับB ก็เหมือนกันหลักการเดียวกันเลยเรารู้อยู่แล้วว่า SSE ก็คือไอ้ cos เนี่ยต่อ h เนี่ยเท่ากับลบ yi ลบ hi เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็แค่ดิฟแค่ b อย่างเดียว b เนี่ย ax + b
ดิฟเอาแต่ B เออ A มัน AX มันไม่มี B เลยตัดไปได้เลยได้เลย B อ่ะมีตัวมาริเอลความชันคือ1ก็จะได้เท่านี้ครับแล้วก็เลยจะได้ลักษณะของความชันออกมา2แบบ2คือความชันของแกน X กับไอ้ A กับ B อีกอันหนึ่งของ B ใช่มั้ยถูกต้องครับและดังนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเลือกครับแล้วก็เลื่อนตามความชันเท่านั้นเองเลือกเรื่องอะไรกันอีกอ้าวเดี๋ยวต่อเลยก็ง่ายๆก็คือสรุปนะครับก็คือเริ่มต้นมาเรามั่ว AB มาค่านึงเสร็จแล้วคำนวณคอสตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วก็หาความชันต่อคอสตรงนั้นนะครับคำนวณหาความชันต่อคอสตรงนั้นพอเราได้ค่ามาเนี่ยนะครับแล้วก็ปรับค่า A และ B อ่ะไปในทางความชันนั้นโดยที่คูณกับคือเราไม่อยากให้มันเลยเราไม่อยากให้มันลงเร็วเกินจนมันเลยนะครับแล้วเลยต้องคูณกับ learning rate ซึ่ง learning rate เนี่ยมันจะเป็นค่าที่น้อยมากๆนะครับคือถ้าเกิด learning rate มันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะลงได้เร็วขึ้นอ่ะแต่มันอาจจะแบบไม่มีทางถึงข้างล่างเลยถ้ามันแบบมันจะแบ่งไปแบ่งมาเงี้ยคือไม่มีทางลงถึงจุดสุดท้ายสักทีนะครับเพราะฉะนั้นต้องปรับให้น้อยมากๆนะครับช้าหน่อยแต่ชัวร์นะครับเพื่อค่อยๆปรับตำแหน่ง A และ B ให้อยู่ในจุดที่ต่ำสุดให้ได้นะครับถ้า learning rate ยิ่งเยอะมันก็ยิ่งเรียนรู้เร็วแต่ถ้าเกิดยิ่งน้อยมันก็จะเรียนรู้ช้าๆนะครับชัวร์ๆโอเคแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับในข้อ2ข้อ4จนกระทั่งคอสยังไงก็ลงไม่ได้แล้วแล้วก็หยุดหรือคอสมันใกล้สูงมากๆจนเราพอใจแล้ว 99.9% แล้วโอเคพอใจแล้วอ่ะเลิกทำก็เอา AB นี้มาใช้แค่นั้นเองนะครับก็เหมือนกันเลื่อนๆๆลงมาตามในรูปนี้นะถูกต้องครับแล้วท่านถึงตัวสุดท้ายนี่ถูกต้องครับแค่นั้นเองครับ Gradient Descent เรามาดูตัวอย่างของจริงกันเลยดูตัวอย่างจริงดีกว่าอันเนี้ยผมกำหนด Learning Rate เป็น 0.01 นะเพื่อมันลงเร็วนิดนึงนะครับ A เนี่ยเรามั่วค่าแรกมาเป็น1กับ 0.5 นะครับแล้วก็คำนวณนะครับทุกคนดูนะครับเออร์เลอร์รวมมัน 10.5 นะครับแล้วลบ y ลบ h กับลบ y ลบ h x เนี่ยอ๋อไอลบ y ก็คือเป็นความชันของ b นะครับโทษทีจริงๆมันควรจะสลับกันเอา b มาก่อนแล้วค่อย a นะครับเสร็จแล้วก็คำนวณตามตัวเลขเลยครับนะคำนวณตามตัวเลขเลยแล้วได้ความชันของ a ณจุดที่อยู่ที่จุด a และ b เนี่ยคือลบ 17แล้ว b อ่ะลบ 8เสร็จแล้วเราก็มาปรับค่านะครับโดยเอาค่าที่ความชันมาคูณ learning rate ก่อนให้มันน้อยๆซะแล้วก็มาปรับค่า A และ B ตามเทอมด้านขวาข้างล่างแล้วก็ได้ค่าใหม่ในรอบนี้จาก1กลายเป็น 1.17 ของ A นะครับและ B จาก 0.5 ก็กลายเป็น 0.58 แล้วคอสฟังก์ชันก็คอสเท่ากับ 10.5 เรามาลองทำอีกรอบนึงไปเรื่อยๆรอบที่2ก็เริ่มจาก 1.17 ไปนะครับถึง 0.58นะครับแล้วเราก็คำนวณคอสใหม่ปรากฏ 7.2 อุ๊ยลดลงมาถูกต้องแล้วมาถูกทางแล้วนะครับแล้วก็คำนวณความชันใหม่อีกรอบนึงนะครับปรากฏได้-14.14 กับ-6.6 เนาะแล้วก็ไปปรับ A กับ B ตามนั้นนะครับได้ค่าใหม่จาก 1.17 เป็น 1.31 นะครับแล้ว 0.58 เป็น 0.65 มันก็ได้ค่าใหม่ได้ค่าใหม่มาปุ๊บแล้วก็ทำอีกครับทำอีกรอบนึงทำอีกรอบนึงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับคอสดูท่าทางมันจะลดลงเรื่อยๆแล้วแล้วก็ได้ค่าใหม่เรื่อยๆแล้วเป็น 1.20.7 แล้วตอนนี้ตะกี้เท่าไหร่นะ7เนาะตอนนี้เหลือ5แล้วน้อยลงไปอีกทำไปเรื่อยๆครับต่อเลยครับทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเหลือ3แล้วพารามิเตอร์ค่าใหม่เรื่อยๆแล้วครับโอ้ทำไปทั้งหมด25รอบเชียวอันเนี้ยเราทำไป25รอบนะครับโดยในภาษา ML นะครับ1รอบเนี่ยเค้าเรียกว่า1 epochหนึ่งอีพ็อกนะครับเวลาไปคุยกับคนที่เป็น AI engineer หรือ data scientist เนี่ยหนึ่งรอบก็คือหนึ่งอีพ็อกก็คือหนึ่งรอบนี้ก็คือวิ่งก็คือคำนวณของ error ของทุกตัวแล้วก็ปรับ A B รอบหนึ่งนี่ก็เรียกหนึ่งรอบนะครับของข้อมูลทุกตัวที่เป็น training set นะครับตอนนี้ต้องดูที่25แล้วนะครับเห็นไหมครับ A กับ B เนี่ยดูคอสก่อนเลยโห 0.00788 น้อยมากแล้วรับได้แล้วน้อยมากเลยนะครับ A และ B สุดท้ายอะไร 2.005 B เท่ากับ 0.974 ตรงกับคำตอบไหมครับใกล้เคียงคำตอบแรกเลยนะใช่ครับใกล้เคียงคำตอบรู้สึกคำตอบต้องเป็น2กับเป็น1ฮะใช่ครับ2กับ1โอ้นี่มันทำไปทำมานี่มันหามาหาคำตอบได้ถูกต้องครับโดยตัวมันเองโดยตัวมันเองใช่โดยปกติเนี่ยเราใช้linear regression เราใช่ครับแต่อันนี้เราใช้วิธีการตัว gradient descent เราสามารถสมหารครับได้เนี่ยครับก็จะเทียบกับคำตอบเนี่ยครับคำตอบอยู่ข้างล่างคือ 2x+1 2x+1 นะครับดังนั้นเราสามารถใช้ gradient descent ในการที่หาพวกนี้ได้ใช่ครับใช่ครับซึ่งพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะมีถ้าเป็น deep learning เนี่ยมันจะอยู่ตามโหนดต่างๆเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วมันต้องคำนวณทุกโหนดเลยใช่ไหมถูกต้องครับทุกโหนดจะต้องมีการทำ gradient descent ทุกโหนดเลยถูกต้องครับถูกต้องครับจริงๆมันเรียกว่าทำ gradient descent รวมมากกว่าคือ
คือจริงๆอ่ะจังหวะที่มันทำอ่ะครับคือมันอย่างนี้ครับคือถ้าอยากเป็น neural network นะครับสมมติว่าชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ใช่มั้ยครับมันจะคำมันจะ feed forward ไปข้างหน้าก่อนไป forward ไปถึง level output แล้วมันคำนวณได้ปุ๊บว่า predict value มันเท่าไหร่สมมติว่ามัน10ถ้ารู้ว่าผิดมันผิดข้อมูล5ใช่มั้ยฮะ5ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะฟีดกลับมานะครับซึ่งเราก็จะต้องเอาค่าที่ผิดเนี่ยมาหาดิฟอีควีทแล้วก็มาปรับทีละเลเยอร์อย่างเลเยอร์ที่3เนี่ยมัน5ใช่มั้ยแล้วก็มันผ่านมาชั้นเดียวใช่มั้ยเพราะฉะนั้นพารามิเตอร์ตรงโหนดตรงชั้นที่3เนี่ยก็ใช้ดิฟอีควีทหาแล้วก็มาปรับตรงชั้นที่3เออร์เลอร์มันก็จะปรับชั้นที่3แล้วก็พอไปเกตเออร์เลอร์จากชั้นที่3มายังชั้นที่2แล้วก็ปรับค่าชั้นที่2ปรับมาเรื่อยๆจนถึงชั้น input layer ซึ่งมันเขาจะไม่ปรับกันเพราะมันเป็น input แล้วมันเป็น data แล้วมันเป็นค่าที่ฟิกอยู่เสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ทำใหม่อีกรอบนึงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไอ้ weight ที่แต่ละชั้นเนี่ยก็ถูกปรับจนเหมาะสมนะครับซึ่งส่วนมากไอ้ weight ท้ายๆเนี่ยมันจะถูกไอ้ชั้นท้ายๆมันจะถูกปรับก่อนมันจะปรับเยอะกว่าไอ้ชั้นแรกๆนะครับยินดีโอ้ทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยสามารถจะหาได้จริงๆตอนที่มันต้องประเกตกลับมาเนี่ยเหมือนกับว่าต้องการปรับเวทเนาะใช่คือปรับเวทนั่นเองก็คือ take deep equate ดูว่าความชันเป็นยังไงแล้วเราจะอยากรู้ว่าเส้นไหนควรจะลดเร็วเส้นไหนควรจะลดช้าดูตามเวทว่าถ้ามันดึงแล้วมันถ้าเปลี่ยนแปลงค่าแล้วมันทำให้ค่ามันปรับเร็วเนี่ยเราก็จะเอาตรงนั้นปรับถูกต้องให้เยอะไอ้ไหนที่ดึงแล้วค่าปรับน้อยเราก็ให้มันค่าน้อยๆคือตามที่ดีที่บอกนะดูว่ามันลงเร็วตรงไหนใช่แล้วก็ไปปรับไอ้ตรงนั้นใช่ครับไอ้ไหนที่ลงช้าเราก็อย่าไปไอ้ที่ลงเร็วเราก็ไปตรงนั้นก็ไปปรับค่าตรงนั้นให้เวทตรงนั้นมีการปรับค่าที่เร็วดังนั้นเวทต่างๆมันก็จะมีการปรับค่าที่แตกต่างกันครับ Gradient Descent เนี่ยโหดมากนะครับโหดตรงที่ว่ามันไม่ใช่ซัพพอร์ตได้แค่2ตัวแปรนะมีเป็นล้านตัวแปรก็สามารถทำได้ก็สามารถหาได้ว่าความชันของล้านตัวแปรน่ะชันที่สุดอยู่ที่ไหนใช่แล้วมันก็เอาไปลงได้ครับนี่แหละคือสุดยอดอัลกอริทึมของศตวรรษเลยครับผมแทบจะยกให้เลยว่าเป็นสิ่งมีเดียมที่สุดยอดสุดของมนุษย์เลยนะครับนิวเรลเน็ตเวิร์กนะครับครับผมครับผมยังไงก็รู้สึกหวังว่าทุกท่านเนี่ยได้รู้ถึงนะว่าตัวลึกๆข้างในของตัวนิวเรลเน็ตเวิร์กเนี่ยใช้เกรดินดิเซนและลักษณะเกรดินดิเซนเป็นยังไงครับนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับครับก็ให้ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งเลยนะครับนะครับแล้วก็ Subscribe ด้วย Subscribe ด้วยเนาะเพื่อที่จะดูการติดตามคลิปต่างๆของเราในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ